สวัสดีครับวันนี้คุณลูกสาวอยากทานปอเปี๊ยะทอดเนี่ยครับคุณแม่ก็เลยจัดให้นะครับวัตถุดิบในการทำปอเปี๊ยะของเราก็จะมีแผ่นปอเปี๊ยะนะครับหรือแผ่นโรตีนะฮะนี่ทำมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับซื้อมา30บาทนะครับได้เยอะมากอันนี้เราแบ่งมาจำนวนหนึ่งให้ท่านได้ชมนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวุ้นเส้นนะครับวุ้นเส้นแบบที่สำเร็จแล้วสามารถนำมาผัดได้เลยนะครับไม่ต้องแช่น้ำนะฮะถัดมาก็จะเป็นหมูสับนะครับถ้าใครมีกุ้งก็ใส่เนื้อกุ้งสดลงไปด้วยก็ดีนะครับถัดมาก็จะเป็นแครอทซอยนะครับกะหล่ำปีซอยนะครับกระเทียมนะฮะกระเทียมนี่เดี๋ยวเราจะไว้ผัดกับหมูสับของเรานะฮะเครื่องปรุงนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซอสหอยนางรมนะฮะมีซอสปรุงรสนะครับมีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปผัดเครื่องสำหรับทำปอเปี๊ยะกันก่อนนะฮะใส่น้ำมันลงไปนะครับเดี๋ยวเราเอากระเทียมมาเจียวก่อนนะฮะเราเจียวให้กระเทียมเราเหลืองหอมนะครับเสร็จแล้วเราจะตามด้วยหมูสับนะครับนั่นแหละครับตามด้วยหมูสับนะฮะปริมาณกาวนะครับเพราะว่าเราทำกินแบบบ้านๆเนาะเราไม่เคยวัดไม่เคยตวงนะครับใช้กาวเดี๋ยวพอหมูเราสุกนะครับเราจะตามด้วยวุ้นเส้นนะฮะวุ้นเส้นนะครับผัดให้เข้ากันนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยผักแล้วครับแล้วก็จะปรุงรสนะฮะผักครับเราจะผัดให้ผักเขาสลดก่อนนะครับแล้วค่อยปรุงรสนะฮะนี่ผักแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเต็มกระทะแล้วรสนะครับด้วยน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ซอสปลาเกี๊ยวนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะฮะหลังจากนั้นผัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหยอดพริกไทยลงด้วยนะครับพริกไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแล้วก็จะไปทำการห่อปอเปี๊ยะกันนะฮะครับตอนนี้เครื่องเราก็ผัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำมาห่อในแผ่นโรตีนะครับครับแล้วก็มาถึงวิธีการห่อแผ่นปอเปี๊ยะนะครับก็ตักไส้เรามาใส่นะฮะในเขาเรียกอะไรนะแผ่นโรตีแผ่นโรตีนะครับผมชอบเลยนะแล้วเราก็นะครับทำการปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปนะฮะนี่ครับได้แล้วครับ
ได้แล้วครับหนึ่งอันนะฮะเดี๋ยวต้องรัดให้มันแน่นกว่านี้อีกนิดนึงมันยังได้ไม่เป็นไรรัดก่อนอีกอันนึงถ้าจะเน้นสวยงามก็ให้เราตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับแต่เราเอามาทำกินเองไม่จำเป็นต้องเน้นสวยงามนะครับให้แน่นเลยแน่นกว่านี้อีกแผ่นนึงอย่าหอยดูแค่3ชิ้นพอนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวขอตัวไปทำให้เสร็จแล้วค่อยไปทอดกันนะฮะเรียบร้อยครับนี่ครับคุณลูกอยากลองมากนะครับโอเคได้ด้วยครับห่อเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะทอดกันนะฮะครับพอน้ำมันร้อนนะครับก็ให้เรานำปอเปี๊ยะของเราลงไปทอดไม่ต้องทอดนานนะครับเพราะว่าเครื่องเราสุกอยู่แล้วนะครับให้แค่ทอดแค่เปลือกของเขาเหลืองก็พอแล้วนะครับพออีกฝั่งหนึ่งสุกก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวเราทอดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาหั่นแล้วก็จัดจานกันนะครับครับนี่ก็เป็นปอเปี๊ยะทอดแบบง่ายๆฝีมือครัวที่ทำใจนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือถ้าใครชอบน้ำจิ้มอาจารย์ก็ใช้น้ำจิ้มอาจารย์นะครับโอเคนะครับลองไปทำทานกันดูคลิปโดนใจลืมกดติดตามที่ทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ